สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมขจรศักดิ์ชาวเจริญรัตน์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาคุยกันต่อเรื่องของภิกษุณีไทยตอนนี้นะครับว่ามีจำนวนเท่าไหร่และพวกเขาทำอะไรกันอยู่เขาอยู่ที่ไหนกันนะครับคุณผู้ชมคงพอจะจำได้รายการของเราเคยเชิญดร.กาญจนาสุทธิกุลประธานกรรมการมูลนิธิพุทธสาวิกามาครั้งหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะดูรายการนี้ย้อนหลังนะครับดูได้ทาง YouTube พิมพ์13สยามไทย2แล้วก็พิมพ์สยามไทยอัปเดตเป็นภาษาอังกฤษนะครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าไปทาง YouTube พิมพ์คำว่า13สยามไทย2และสยามไทยอัปเดตรายการนี้เคยออกอากาศครั้งหนึ่งแล้วในวันที่18พฤศจิกายนนะครับน่าจะเป็นตอนที่1คราวนี้ตัวจริงๆเสียงจริงตัวจริงมาที่นี่เลยนะครับขอนมัสการหลวงแม่หรือว่าพระอาจารย์ธรรมนันทาจากวัดทรงธรรมกัลยาณีจังหวัดนครปฐมครับนมัสการครับและดร.กาญจนาสุทธิกุลประธานกรรมการมูลนิธิพุทธสาวิกาสวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งครับคราวที่แล้วเราคุยกันภิกษุณีเป็นอยู่คืออะไรในสังคมไทยนะครับตอนนี้เรามาคุยกันกับตัวเป็นๆตัวจริงๆเลยนะครับขอจะเรียกว่ายังไงดีถ้าพระผู้ชายเรียกว่าหลวงพ่อถ้าพระผู้หญิงขอเรียกว่าหลวงแม่ก็ได้ค่ะหลวงแม่หรือว่าจะเรียกพระอาจารย์ก็ได้ค่ะขออภัยถ้าเกิดผมไม่ค่อยคุ้นค่ะนะครับหลวงแม่ครับนี่คือพระภิกษุในสายเถรวาทค่ะภิกษุณีสายเถรวาทขอประทานโทษเห็นไหมข่าวมาถึงก็ตกม้าเลยภิกษุณีในสายเถรวาทค่ะแต่ว่าภิกษุผู้ชายเนี่ยในสังคมภิกษุสงฆ์ของประเทศไทยรู้เรื่องว่าภิกษุณีมีตัวตนจริงๆในประเทศไทยมากน้อยขนาดไหนครับตอบไม่ได้นะว่ารู้มากน้อยขนาดไหนนะคะแต่ว่าเนื่องจากเป็นข่าวภิกษุณีเนี่ยเป็นข่าวมาเป็นระลอกนะคะแล้วก็หลวงแม่เองเนี่ยบวชมา15ปีละก็คิดว่าน่าจะรู้หลักน่าจะรู้นะคะเพียงแต่ว่าจะเคยเจอตัวจริงหรือเปล่านะคะก็อันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงแต่คิดว่าท่านน่าจะรู้ค่ะแล้วเวลาออกงานนี่พระผู้ชายภิกษุก็มีงานต่างๆมารวมกันภิกษุณีได้ออกงานกับเขาไหมขึ้นอยู่กับว่าเจ้าภาพเขานิมนต์หรือเปล่านะคะแล้วก็หลวงแม่ก็จะระมัดระวังนะคะถ้าหากว่าเจ้าภาพนิมนต์ก็จะบอกว่าถ้าหากว่านิมนต์พระสงฆ์ด้วยนะให้ไปถามพระภิกษุนะว่าท่านรังเกียจไหมถ้าหากว่าจะมีพระภิกษุณีนั่งต่อท้ายนะคะก็เราก็ต้องให้ความเคารพท่านนะคะแล้วก็มีเจ้าบ้านคนหนึ่งบอกว่าหลวงแม่ครับบ้านของผมเป็นคนเชิญทำไมพระภิกษุณีต้องนั่งต่อท้ายอ่ะก็เราเป็นน้องนะโดยการเกิดขึ้นนะคะโดยการเกิดขึ้นของภิกษุณีสงฆ์เนี่ยเราเกิดขึ้นทีหลังภิกษุสงฆ์5ปีเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราเป็นน้องสาวครับในสมัยพุทธกาลเกิดหลังภิกษุ5ปีค่ะอ๋อแต่ว่าเรื่องของจะบอกไงดีอะสมณศักดิ์เราไม่มีสมณศักดิ์ภิกษุณีจะไม่มีสมณศักดิ์ไม่มีสมณศักดิ์ค่ะOh. ไม่มีสมณศักดิ์แต่ว่าก็วัดกันที่พรรษาเอาแล้วกันวัดที่พรรษาวัดที่องค์ความรู้วัดที่ประสบการณ์นะคะแต่โดยสายพระน่าจะวัดที่พรรษาอยากจะนั่งต่อกันเนี่ยนะคะถ้าหากว่าคนไหนนั่งอยู่ซ้ายของเราหมายถึงว่าเขาจูเนียเขาบวชทีหลังเราจะดูง่ายๆอย่างนั้นเลยครับภิกษุณีไปออกรับเชิญอย่างเช่นทำบุญงานศพต้องไปสวดแบบนี้ได้ไหมครับเขาเชิญกันไหมครับถ้าจะสวดจริงๆก็ได้นะคะแต่เนื่องจากวัดของเราเองเนี่ยไม่มีเมรุเผาศพเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้มีการสวดศพแล้วถ้าเกิดถูกเชิญถ้าหากว่านิมนต์ไปวัดอื่นที่เขามีเมรุเนี่ยนะคะหลวงแม่เองก็จะขอเลี่ยงว่าเลี่ยงไปเทศหน้างานศพกันละกันอย่านิมนต์ไปสวดศพเลยเพราะว่าวัดนั้นๆเนี่ยเขาก็จะมีหลวงพี่ที่เขานิมนต์เอาไว้แล้ว4 รูป 4 รูปเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าเราเข้าไปก้าวไก่ในเนื้อที่ของท่านจะไม่งามครับผมสมมติถ้าเกิดว่าได้รับเชิญไปทั้งภิกษุและภิกษุณีหลวงแม่นั่งตรงไหนอะนั่งต่อจากภิกษุค่ะนั่งต่อจากภิกษุแต่ไม่นั่งต่อจากเนนนะแต่ไม่นั่งต่อจากเนนต้องซ้ายต้องขวายังไงบ้างเราก็จะนั่งต่อจากทางซ้ายของท่านค่ะครับผมค่ะหรือไม่อย่างนั้นเจ้าภาพเขาก็จะให้นั่งคนละฝั่งครับผมค่ะอาจารย์กาญจนาครับนอกจากมีผลงานของการเขียนแล้วอาจารย์ช่วยหลวงแม่ธรรมนันทาอย่างไรบ้างครับผมก็หน้าที่ใกล้ที่สุดคือเป็นอุปถัมภ์ท่าน
ค่ะก็ดูแลในเรื่องสุขภาพต่างๆพาไปหาหมอทั่วๆไปค่ะหน้าที่ที่2คือเป็นเลขานุการค่ะหมายถึงว่าการรับนัดเพิ่งคนขับรถหลายเช่นมาวันนี้ก็เป็นสารถีด้วยเป็นสารถีค่ะแล้วก็วัดมีงานต่างๆนครปฐมใช่ขับเข้ากรุงเทพบุกรถติดอย่างไรก็เป็นหน้าที่ของดร.กาญจนานี่นะก็เป็นสารถีค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังช่วยรับใช้ในงานทางวิชาการต่างๆครับการสอนในช่วงบรรพชาสัมมนารีชั่วคราวเนี่ย9วันเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับใช้ในส่วนตรงนี้หรือว่าการจะออกไปตอบคำถามการจัดงานประสานงานในงานเสวนาในงานสัมมนาต่างๆเดี๋ยวเราจะเข้ามาคุยกันในประเด็นที่มีการบวชภิกษุณีที่วัดนี้เขาบวชกันช่วงไหนกี่รอบใน1ปีกันบ้างแต่ว่าผมอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็อยากจะให้ทั้งสองท่านช่วยอธิบายนิดนึงว่ากิจกรรมของภิกษุณีที่วัดทรงธรรมกัลยาณีอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนี่ทำอะไรกันบ้างงานนี้เหมือนกับว่างานเพิ่งผ่านไปเพิ่งผ่านไปค่ะวันที่28ค่ะกำลังงงว่าเอ๊ะอ๋องานมังสวิรัติค่ะครับผมทำไมถึงเป็นยังไงเป็นผู้บรรยายเขาขอนิมนต์ไปเป็น keynote speaker นะอ๋อไปเป็นผู้องค์ปาถกองค์ปาถกเลยค่ะองค์ปาถกทำไมต้องเป็นท่านอ่ะสามเช้าเนี่ยก็สามรูปเนื่องจากตรงนี้เป็นเวทีภาษาอังกฤษอะค่ะเวทีภาษาอังกฤษค่ะครับผมไม่ธรรมดานะหลวงแม่ธรรมนันทาเคยสอนอยู่โรงเรียนแคทอลิกสอนภาษาสอนวิชาภาษาอังกฤษด้วยไหมครับแคทอลิกนั้นสอนปรัชญาจีนค่ะเข้าไปสอนคนที่จะเป็นคุณพ่อนะคนที่จะบวชเป็นบัตรหลวงโอ้โหแล้วก็ยังสอนที่ธรรมศาสตร์สอนที่ธรรมศาสตร์ประจำก่อนที่จะมาบวชใช่ไหมครับผมแล้วก็ปกติแล้วหลวงแม่ก็ทานมังสวิรัติอยู่แล้วค่ะโอ้เพราะฉะนั้นง่ายมากที่จะเข้าใจที่วัดเนี่ยนะคะเป็นมังสวิรัติมา55 ปีแต่ตัวหลวงแม่เองเนี่ยนะคะเพิ่งคอมมิตเมื่อเพิ่งตัดขาดจริงๆเมื่อ15ปีก่อนหลังจากที่ปี2000ค่ะเข้ามาเป็นมังสวิรัติเต็มตัวปี2000ก่อนนั้นก็ทานเนื้ออะไรกันครับเลิกมั่งไม่เลิกมั่งอะไรอย่างนั้นนะคะครับผมเพราะฉะนั้นคนที่จะใส่บาตรก็รู้แล้วตอนนี้รู้ค่ะรู้ค่ะภาพนี้เป็นภาพกับใครครับผมอ๋ออันนี้หลวงพี่สุธรรมาท่านอยู่ฉะเชิงเทราค่ะแล้วก็เราให้หนังสือเล่มล่าสุดธรรมนันทาเท่านั้นธรรมนันทาเท่านั้นเนี่ยนะคะเป็นหนังสือของอาจารย์ดร.กาญจนาเป็นคนเขียนเดี๋ยวก่อนนะครับว่าหลวงพี่ก็คือภิกษุณีผู้หญิงที่เป็นหลวงพี่นะที่เป็นพี่จูเนียร์ซีเนียร์ถ้าสำหรับหลวงแม่นะลูกวัดหลวงแม่ก็เรียกเขาว่าหลวงพี่เรียกด้วยความเคารพอ่ะอ๋อครับผมค่ะนี่พูดนี่ไงนี่ภาษาที่เรายังไม่คุ้นไงเราคุ้นกับพระภิกษุแต่ว่าพอภิกษุณีแล้วมึนนะอันนี้ไปถ่ายกันที่ไหนฮะสวยไหมเก๋ไก่นะคะแท้ที่จริงแล้วอยู่นครปฐมเองโอ้โหแต่ดูเหมือนว่าโอ้โหเข้าไปลึกล้ำที่ไหนผมนึกถึงนี่ถ้าไม่บอกนั้นนึกว่าอินเดียไปนั้นใช่ไหมค่ะนครปฐมค่ะจุดนั้นเป็นจุดที่มีปฐมครุปฐมสัมภวะซึ่งคนไทยไม่ค่อยรู้จักคนนครปฐมก็ไม่ค่อยรู้จักค่ะไปนครปฐมไปกินข้าวหมูแดงตรงนั่นน่ะใจดีใช่ไหมพระปฐมใจดีอย่างเดียวเลยนะนี่หลวงแม่ไม่ด้อยนะไม่ย่อยนะสกายกันอยู่ค่ะสกายเพราะว่าหูเนี่ยนะคะถ้าหากว่าฟังโทรศัพท์อย่างเดียวนะมันไม่ 100% ขอดูหน้าด้วยขอดูหน้าดูปากด้วยแล้วก็จะคุยกันรู้เรื่องสำหรับคนที่ไม่ทันเทคโนโลยีสกายก็คือการใช้โทรศัพท์แบบเห็นหน้าแต่ว่าต้องดูผ่านคอมพิวเตอร์กันนิดนึงนะค่ะหลวงแม่ไม่ธรรมดานะค่ะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าภิกษุณีไม่ทันสมัยไม่ใช่ก็ทันสมัยกันมานานแล้วใช้ได้แค่นั้นใช้ได้แค่ Skype ครับผมอันนี้กิจกรรมทำอะไรครับผมอันนี้ในชั้นเรียนนะคะวันปฐมนิเทศวันปฐมนิเทศคนที่กำลังจะบวชค่ะคนที่กำลังจะบวชวันที่5ธันวานะคะบรรดาหลวงพี่ก็เข้ามานั่งทางด้านซ้ายมือที่เราเห็นนะคะเพราะว่าบรรดาหลวงพี่เนี่ยจะต้องเป็นหัวหน้ากลุ่มให้แต่ละกลุ่มอ๋อครับผมก็คือยังไม่ปลงผมใดๆทั้งสิ้นก็มานั่งฟังก่อนใช่ค่ะครับผมปฐมนิเทศเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ปลงค่ะไปปลงเอาตอนวันบวชครับผมมีภาพหนึ่งที่อยากให้ทั้งสองท่านช่วยอธิบายผมหน่อยครับค่ะ
นี่คืออะไรคือผมนึกถึงว่าพระพุทธรูปอ๋อค่ะค่ะค่ะตอนนี้ย้ายแล้วตอนนี้เป็นพระอรหันต์เถรี13รูปนะคะพระอรหันต์เถรีทั้ง13รูปเนี่ยได้รับการยกย่องจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นเอตทัคคะเอตทัคคะแปลว่าเป็นเลิศค่ะเป็นเลิศในด้านต่างๆนะคะดูก่อนนะพระพุทธรูปนี่เป็นอันนี้เป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่บรรลุอรหันต์แล้วสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลแล้วก็เอาก็มาสร้างจำลองเป็นพระพุทธรูปองค์หลังสุดนะคะองค์หลังสุดคือพระแม่น้านางค่ะเป็นน้าของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นภิกษุณีรูปแรกโอ้ถือว่าเรื่องใหม่ค่ะโอเคหยุดรูปไว้ก่อนเราขอคุยประเด็นนี้เลยครับผมภิกษุณีได้รับการยอมรับในสังคมสงฆ์มากน้อยขนาดไหนครับสมัยพุทธกาลนะสมัยพุทธกาลนะคะก็ท่านก็ทำหน้าที่เหมือนกันกับพระภิกษุเลยบวชหลังจากที่มีภิกษุสงฆ์แล้ว5ปีหลังจากนั้นก็เกิดภิกษุณีขึ้นค่ะแล้วท่านก็บรรลุธรรมท่านก็บรรลุธรรมทั้งหมด13รูปเมื่อกี้นะคะเป็นอรหันต์หมดนะถือศีลมากกว่าผู้พระภิกษุถือศีลมากกว่า311ข้อค่ะพระภิกษุถือ227ข้อครับแต่ตอนนี้ทันทีที่พูดอย่างนี้ปั๊บนะคะล่าสุดเนี่ยหลวงแม่เพิ่งได้รับอีเมลจากฝรั่งคนนึงถามเข้ามาว่าคุณแม่ชีท่านหนึ่งคุณยายนะท่านบอกโอ้ยังไงเขาก็ไม่ยอมให้มีหรอกภิกษุณีนะเพราะภิกษุณีค่ะเพราะว่าภิกษุณีเนี่ยถือศีลมากกว่าพระภิกษุแล้วไม่ดีเหรออันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะคะเป็นความเข้าใจผิดว่าถ้าถือศีลมากกว่าพระภิกษุแล้วก็จะมาอยู่เหนือพระภิกษุไม่ใช่เลยซึ่งไม่ใช่เลยค่ะเพียงแต่ว่าข้อจำกัดของผู้หญิงสรีระต่างๆมันทำให้มีข้อมากกว่าเราดูแลเหมือนกับถ้าหากว่าอาจารย์ขจรศักดิ์สมมติว่ามีลูกเนี่ยนะคะลูกชายเราก็เลี้ยงอย่างนึงลูกสาวเราก็ต้องระมัดระวังมากกว่าลูกชายประมาณนั้นเลยค่ะครับผมประมาณนั้นเลยที่ผมถามตรงนี้เพราะว่ามันมีประเด็นที่ว่าภิกษุณีถ้าต้องบวชจะต้องออกไปบวชนอกประเทศใช่ไหมค่ะถ้าบวชเป็นภิกษุณีนะเวลานี้ต้องออกไปบวชนอกประเทศเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อวันที่11ธันวาคม2557เป็นคำสั่งของมหาเถรสมาคมไม่ให้มีการบวชภิกษุณีสายเถรวาทในประเทศไทยอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าอีกสายนึงอีกสายนึงเขาเรียกว่าอะไรนะอีกสายนึงมหายานเขาบวชได้เป็นร่ำเป็นสันในประเทศไทยมีตั้ง200กว่ารูปมี200กว่ารูปแต่พอในแถบพอสายเถรวาทภิกษุณีถ้าจะบวชไม่ให้มีการบวชในประเทศไทยค่ะทีนี้เรื่องการบวชของภิกษุณีเนี่ยจะต้องมีภิกษุณีสงฆ์คือ5รูปขึ้นไปเนี่ยนะคะ4รูปขึ้นไปเนี่ยต้องดูแลผู้หญิงคนเนี้ยผู้หญิงคนที่จะขอบวชเนี่ยนะคะต้องมีภิกษุณีสงฆ์ค่ะแล้วก็ต้องมีภิกษุสงฆ์เป็นผู้บวชให้ใช่มั้ยคะตอนนี้พอสั่งอย่างนี้พระภิกษุเมืองไทยเนี่ยก็บวชให้ผู้หญิงไม่ได้ไม่กล้าแล้วทีนี้ค่ะตอนนี้เราก็เลยต้องนิมนต์พระภิกษุจากต่างชาติเข้ามาบวชให้ท่านก็มีคำสั่งต่อว่าถ้าภิกษุจากต่างชาติจะเข้ามาบวชเนี่ยต้องได้รับอนุญาตจากมหาเถรสมาคมด้วยอ้าวแต่ผมเชื่อแน่ๆว่าอันนี้ให้เดาเลยนะก็ไม่ผ่านหรอกก็ไม่ผ่านหรอกใช่ไหมใช่ไหมก็ไม่ผ่านใช่ไหมใช่ไหมเราก็เลยต้องไปบวชต่างประเทศเกิดอะไรขึ้นอ่ะอันนี้ผมขอถามอย่างผู้ไม่รู้อะไรเลยนะไม่รู้ความขัดแย้งด้วยนะตกลงมีความขัดแย้งอะไรมีความไม่เข้าใจอะไรในหลักธรรมในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในประวัติศาสตร์ของบ้านเราเนี่ยนะคะณปี2471น่ะได้มีความพยายามนั่นคือ80กว่าปีก่อนนะเรายังไม่เกิด2471ค่ะก่อนที่เราเกิดนะก่อนสมัยหลวงแม่เกิดก่อนแน่นอนที่สุดก่อนคุณโยมเกิดนะคะมีกรณีที่ผู้หญิงบวชแต่ผู้หญิงบวชตอนนั้นเป็นลูกของนรินทร์กลึงนะคะนรินทร์กลึงนี่ก็ very famous very notorious เป็นคนที่มีชื่อเสียงมากนะคะก็ดูเหมือนว่าการบวชนั้นไม่ถูกต้องเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามีพระภิกษุสงฆ์บวชให้ด้วยซ้ำแต่มีภิกษุบวชให้แต่เราก็ไม่รู้ว่าใครเพราะก็ปิดบังในท้ายที่สุดสมเด็จพระสังฆราชในสมัยนั้นนะคะกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ณวันที่18มิถุนายน2471มีคำสั่งห้ามไม่ให้พระภิกษุไทยบวชผู้หญิงเป็นภิกษุณีเป็นสิกขมนาเป็นสามเณรีคำสั่งนั้นน่ะยังถือว่า valid จนถึงยังถือว่ายังใช้งานได้ปฏิบัติได้จนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีการสังคายนากันหน่อยเหรออันนั้นคือเรื่องเก่านะเรื่องเก่าเสร็จแล้วก็มาตอกย้ำด้วยวันที่11ธันวาคม2557ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะครับผมค่ะมันก็เลยยิ่งทำให้ตอนนี้ผู้หญิงเขาก็ยังบวชอยู่อีกนั่นแหละเขาก็ยังยืนยันที่จะบวชอยู่อีกเพราะว่าการบวชนี้พระพุทธเจ้าอนุญาต
ภิกษุณีในประเทศไทยสายเถรวาทขณะนี้แม้ว่าจะต้องออกไปบวชนอกประเทศก็ตามให้ภิกษุณีและก็ภิกษุต่างประเทศทำหน้าที่ให้ใช่ใช่ใช่ทั้งหมดในประเทศไทยตอนนี้มีเท่าไหร่ร้อยรูปขึ้นค่ะร้อยรูปขึ้นกระจายอยู่ใน20จังหวัดครับมากที่สุดอยู่จังหวัดอะไรน่าจะเป็นเชียงใหม่น่าจะเป็นเชียงใหม่วัดเราเนี่ยเป็นวัดแรกนะคะที่นครปฐมเนี่ยเป็นวัดแรกแต่วัดที่มีจำนวนประชากรภิกษุณีมากที่สุดน่าจะเป็นเชียงใหม่ค่ะทุกครั้งที่มีการบวชหลวงแม่ต้องอยู่ด้วยไหมต้องบินไปเขาด้วยไหมไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอุปัชฌาย์จะเป็นฝั่งโน้นจะเป็นศรีลังกามีข้อแม้อันนึงก็คือว่าก่อนจะบวชภิกษุเป็นภิกษุณีจะต้องเป็นสามเณรีก่อนเป็นสามเณรอะแต่ว่าเป็นผู้หญิงสามเณรีก่อน2ปี2ปีค่ะต่างกับการบวชผู้ชายการบวชพระภิกษุคนที่จะบวชไม่จำเป็นต้องเป็นสามเณรก่อนจริงๆแล้วเนี่ยขั้นตอนการบวชมันแฝงอยู่ในนั้นนะคะวันเดียวกันอะวันเดียวเขาบวชรับเป็นเนนนะคะแล้วก็บวชต่อเลยแต่ภิกษุณีจะต้องผ่านการเป็นสามเณรีก่อน2ปีเพราะอะไรมันมีเรื่องราวย้อนหลังไปนะสมัยพุทธกาลเนี่ยนะคะผู้หญิงที่เข้ามาบวชเนี่ยเขาไม่รู้ตัวว่าเขาท้องติดมา มันก็เลยเป็นเหตุให้ถ้าผู้หญิงจะเข้ามาบวชเนี่ยดูแลให้มันมีความพร้อมก่อนสมัยนั้นมันยังไม่ได้มีการตรวจอุลตราซาวด์อ๋อใช่ไม่ใช่ก็เลยรอแล้วแม่แบบจีน แม่หน่อยไม่เห็นเลยอันนี้ที่อินเดียจอร์จอ๋อที่อินเดียไม่มีวิชาแม่สองปีครอบคลุมดีแล้วค่ะครอบคลุมอ้าวแต่ปกติเขา9เดือนนะท้องอ่ะค่ะก็ให้แน่ใจเพราะว่าถ้าหากว่าคลอดลูกแล้วเนี่ยผู้หญิงเราต้องให้นมลูกนะสมัยก่อนยังไม่มีนมวัวเลี้ยงงั้นเป็นสามเณรไปก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวช่วงนั้นเราจะรู้ว่าเขาท้องหรือไม่ท้องใช่แล้วมันจะได้ไม่ลักลั่นกันมาเกิดทำให้เกิดความยุ่งยากสับสนเนี่ยนะคะอายุเป็นสามเณรีไปก่อนฝึกไปก่อน2ปีครับผมช่วงที่2ปีก็อยู่ในไทยนี่แหละใช่ไหมครับค่ะก็ฝึกกันในไทยนี่แหละแล้วถ้าจะวันบวชนัดกันอีกรอบนึงบินไปค่ะค่ะไปประเทศไหนกันบ้างส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ไปศรีลังกาค่ะเพราะมันเป็นสายการบวชสายเถรวาทพม่าไม่ใช่พม่าไม่มีพม่าก็ยังไม่บวชให้ค่ะไม่บวชให้ค่ะลาวยังไม่มีลาวยังรอพี่ไทยอยู่รอพี่ไทยอยู่ค่ะเขมรมีแต่ว่าไม่ค่อยครบองค์สงฆ์Oh. ค่ะยังคือคณะสงฆ์เขายังไม่พร้อมและที่เขมรไม่มีภิกษุณีถ้าหากจะไปบวชที่เขมรนะคะถ้าหากว่าพระภิกษุสงฆ์พร้อมก็ต้องขนเอาภิกษุณีจากไทยไปประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลานี้สถานที่ที่สะดวกที่สุดน่าจะเป็นศรีลังกาคุณหลวงแม่จะตอบหรือไม่แน่ใจนะแต่ว่าด็อกเตอร์ในฐานะภาควิชาการเคยไฟเรื่องนี้ยังไงบ้างเคยบอกในพุทธการยังมีเลยทำไมไม่เปลี่ยนสักทีนึงในไทยแลนด์ค่ะจริงๆแล้วเขาได้ต่อสู้ล่ะทำยังไงบ้างครับผมก็หลังจากประกาศวันที่11ธันวาคม2557ครับก็ได้มีท่านเพื่อนสื่อมวลชนหลายช่องติดต่อเข้ามาครับเพื่อที่จะพูดคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเรามีความเห็นยังไงครับส่วนตัวแล้วเนี่ยที่สนับสนุนการบวชภิกษุณีทุกวันนี้เนี่ยเป็นพระพุทธานุญาตแท้ๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช่เป็นเพราะว่าพุทธานุญาตจากพระพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่ควรจะมีสิทธิ์ที่จะขึ้นมาทำอะไรในลักษณะนี้เอาตามอำเภอใจแต่เพราะเหตุว่าพุทธานุญาตของพระพุทธเจ้ายังคงอยู่และยังไม่เคยยกเลิกยังไม่เคยมีหลักฐานที่นักวิชาการคนไหนหรือว่าจะเป็นท่านใดที่จะบอกว่านี่ไงตรงนี้ไงยกเลิกแล้วแล้วทำไมถึงไม่ผ่านสักทีนึงในประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นกลัวภิกษุณีแย่งอะไรผมไม่รู้กลัวทำไมกลัวอะไรคือกลัวทำไมกลัวอะไรนะคะต้องถามท่านจริงๆแล้วไม่มีเหตุให้กลัวเลยนะคะเรื่องกลัวเนี่ยเพิ่งเขียนบทความเรื่องภิกษุณีกลัวภิกษุกลัวภิกษุณีเครื่องหมายคำถามนะคะหรือเพราะว่าไปสะดุดใจที่คุณยายพูดอะที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่ามีคุณยายแม่ชีคนหนึ่งพูดนะคะว่าโอ๊ยยังไงเขาก็ไม่ให้บวชหรอกเพราะถ้าบวชเข้ามาแล้วเนี่ยจะสูงกว่าพระภิกษุพูดเสร็จแล้วนะคะคุณยายก็หัวเราะจนแทบจะน้ำหมากหกเลยนะคะคือท่านมีนัยยะว่ายังไงนะครับผมเหมือนกับว่าจะตีความว่าเป็นเพราะว่าพระกลัวเหรอครับนะคะตอนนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงแม่ไปเดินอยู่ที่หลวงพระบางเดินอยู่มีพระ
พระหนุ่มๆอะค่ะพระลาวเดินตามมาเป็นกลุ่มเลยเราก็สงสัยว่าท่านจะเอาอะไรนะเพราะตกลงหันไปพูดคุยกับท่านท่านถามเลยว่าเป็นภิกษุณีใช่ไหมแต่งตัวอย่างนี้เป็นภิกษุณีใช่ไหมบอกใช่ค่ะเป็นภิกษุณีถือศีล311ข้อใช่ไหมใช่ค่ะคำถามต่อมาก็คือถ้าอย่างนั้นก็สูงกว่าพระภิกษุใช่ไหมนี่ที่กลัวนะคะคือโดนใจเลยเราต้องรีบแก้ความเข้าใจผิดตรงนี้เลยนะว่าที่ถือสูงกว่านี้ไม่ได้ถือศีลจำนวนมากกว่าไม่ได้แปลว่าเราสูงกว่าพระภิกษุเราก็ยังเป็นน้องสาวอยู่นั่นเองนะคะในพิธีกรรมสงฆ์ของฝ่ายภิกษุณีเนี่ยนะคะยังต้องอิงอาศัยพระภิกษุนะนะคะอย่างเช่นการบวชของเราเนี่ยนะคะอยู่ดีๆเราลุกขึ้นไปบวชเองเนี่ยไม่ได้นะนะคะต้องบวชโดยพระภิกษุสงฆ์พุทธะพร้อมพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นยังไงก็ไม่มีสูงกว่าเราเราก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเหตุที่จะกลัวเนี่ยนะคะเป็นความกลัวที่เกิดจากความไม่เข้าใจเดี๋ยวผมเอาแบบคนไม่รู้คุณผู้ชมก็ไม่รู้เหมือนผมอ่ะแต่ถามแบบคนไม่รู้นี่เสียวไส้นะเสียวไส้แต่สนุกกว่าใช่คือผมมองอย่างนึงเขาบอกว่าสังคมเนี่ยมันต้องมีการสมดุลกันผู้ชายผู้หญิงหยินหยางหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วหลายคนแม้แต่นักการเมืองก็ยังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีผู้หญิงเข้าไปบริหารงานมันโดยธรรมชาติของผู้หญิงจะละเอียดจะคอร์รัปชันน้อยกว่าจะมีความสุขุมกว่าอีกหลายๆอย่างเลยราบรื่นมากกว่าจะราบรื่นมากกว่าดูรายละเอียดดีกว่าครับผมคือสังคมสงฆ์ก็มีแต่ผู้ชายซึ่งก็คดีเยอะนะคือปลอมเป็นพระปลอมก็เยอะนะอะไรก็แล้วก็ที่เราเห็นปัญหามากมายจนกระทั่งต้องไล่จับศึกกันอุตลุดไปหมดเลยนี่พระปลอมพระเก๋หรือแม้แต่เขาเรียกว่าทำคุณไสวิชาที่พระพุทธเจ้าไม่ได้เคยสอนเลยก็ตามเนี่ยแต่ว่าถ้าเรามีอีกหนึ่งส่วนเข้ามาสมดุลก็คือภิกษุณีก็น่าจะดีกว่าถ้าก็ในเมื่อพระพุทธเจ้าก็อนุญาตแล้วไม่ทราบคิดกันอย่างไรเห็นด้วยทุกประการนะคะถึงได้ยืนหยัดที่จะแสวงหาพื้นที่นะคะให้ลูกผู้หญิงได้ออกมาทำหน้าที่แล้วก็ได้ออกมารับใช้พระศาสนานอกจากรับใช้พระศาสนาแล้วเราดูแลสังคมค่ะดูแลสังคมด้วยดูแลสังคมด้วยผมอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นสิ่งหนึ่งก็คือการที่หลวงแม่ได้บอกว่าออกไปดูแลสังคมก็คือหลวงแม่ก็บิณฑบาตด้วยใช่ไหมครับผมออกรับบิณฑก็คือทุกเช้าภิกษุณีก็ออกบิณฑบาตเหมือนกันทุกอาทิตย์ละ2ครั้งค่ะวันพระกับวันอาทิตย์ทำไมถึงแค่2วันญาติโยมที่อยู่แถวบ้านเราเนี่ยนะคะวัดเราอยู่รอบๆวัดเราเนี่ยก็ไม่ได้ร่ำรวยมากมายถ้าหากว่าเราออกทุกวันนะคุณกระจรศักดิ์หลวงแม่คิดว่าเราไปเบียดเบียนเขามากไปแล้วก็ตอนที่ออกไปครั้งแรกเลยเนี่ยนะคะโยมบ้านนี้นิมนต์เลยว่าหลวงแม่ขาลูกนิมนต์วันอาทิตย์เพราะว่าลูกไม่ได้ไปทำงานถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยเขาไม่สะดวกจะใส่บาตรญาติโยมนิมนต์อย่างนั้นตอนนี้พอเราเดินเส้นวันอาทิตย์จนชักจะมีความคุ้นเคยแล้วนะคะสายวันอาทิตย์เนี่ยก็ไปเป่าประกาศว่าอุ้ยพระภิกษุณีท่านให้พรดีญาติโยมชอบได้รับพรตอนนี้คือไม่แปลกแล้วในอำเภอไม่แปลกเลยนครปฐมนี่ไม่แปลกแล้วข้างหลังนี่เป็นใครครับที่ใส่เสื้อขาวยาวๆคนนี้มาจากฝรั่งเศสค่ะเป็นลูกครึ่งเวียดนามกับลาวเขาจะบวชค่ะเขาจะบวชเร็วๆนี้ค่ะครับผมนอกจากการจะบอกไงดีรับบิณฑบาตแล้วเอาผักไปให้เขาด้วยใช่ไหมเอาผักไปให้เขาด้วยค่ะรายการการปลูกผักเนี่ยนะคะคือปลูกผักในวัดปลูกผักในวัดนี่เป็นรายการของคนนี้ดร.กาญจนาค่ะดร.กาญจนาเขาแนะนำการปลูกผักค่ะปลอดสารพิษอ่ะปลอดสารพิษแล้วเพื่อว่าภิกษุณีในวัดทรงธรรมกัลยาณีของหลวงแม่ก็ฉันไปด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าเหลือเยอะหรือไงฮะอันนี้เป็นภิกษุณีจากนาคปูรค่ะจากอินเดียนะคะที่เห็น3รูปเนี่ยนะคะที่ใส่แว่นน่ะองค์ข้างหลังเป็นคนไทยแล้วก็เราไปตอนเย็นค่ะไปตอนเย็นดร.กาญจนาก็พาไปเยี่ยมญาติโยมที่เขาใส่บาตรเราตอนเช้าอ่ะนะคะแต่เรามาเยี่ยมตอนเย็นเพื่อที่จะเอาผักสดมาให้เขาก็โอ้เป็นอะไรที่แฮปปี้ญาติโยมก็แฮปปี้มากครับผมเพราะฉะนั้นเขาจะรู้แล้วว่า1ภิกษุณีมีตัวตนจริงๆแล้วก็ทำหน้าที่กิจต่างๆนี่ก็เหมือนกับภิกษุนั่นแหละนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่านี่หลวงแม่เดินสายด้วยใช่ไหม
อันนี้ที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่เป็นนักเรียนอินเตอร์ป่ะค่ะนักเรียนอินเตอร์ค่ะมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะแล้วก็เป็นหลักสูตรอินเตอร์ก็เป็นนักศึกษาจากต่างประเทศละค่ะเขาสนใจเรื่องของภิกษุณีเขาเรียนในชั้นเรียนแล้วเขาก็มีประเด็นอาจารย์คนสอนก็เป็นคนอเมริกันนะคะประเด็นที่นักศึกษาถามเนี่ยเขาจะขมวดไว้เป็นประเด็นนะคะแล้วก็ให้ช่วยถามตอนที่ลูกแม่ไปเยี่ยมเขาเอาละครับเรารู้เรื่องกันมาพอสมควรแล้วยังมีประเด็นหนักๆอีกหลายเรื่องที่เราอยากจะรู้ภิกษุณีมีตัวตนแล้วนะไม่ใช่ question mark กันอีกต่อไปแล้วไม่ใช่ ESMR แล้วก็ question mark แล้วนะแต่ว่าท่านจะเดินหน้าทำภารกิจของท่านอย่างไรต่อพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับสยามไทยอัปเดตกับผมกจรศักดิ์ชาวเจริญรัตน์ครับสักครู่เดียวครับกลับเข้าสู่รายการสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมกจรศักดิ์ชาวเจริญรัตน์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วที่เราได้สัมภาษณ์แขกรับเชิญท่านหนึ่งก็คือดร.กาญจนาสุทธิกุลประธานมูลนิธิพุทธสาวิกาเมื่อวันที่18กันยายนนะครับใครที่ดูไม่ทันเข้าไปที่ YouTube พิมพ์คำว่า13สยามไทย2และสยามไทยอัปเดตเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะได้ต่อเนื่องกันวันนี้จะเป็นตอนที่2ในครึ่งชั่วโมงแรกเราได้สัมภาษณ์หลวงแม่ธรรมนันทาวัดทรงธรรมกาลยานีอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมถึงการมีตัวตนจริงๆของภิกษุณีในประเทศไทยสายเถรวาทนะฮะแต่ว่าประเด็นที่เรายังค้างอยู่แล้วเราขอถามต่อก็คือทำไมถึงไม่มีการยอมรับในหมู่สงฆ์ในหมู่ภิกษุนะครับอาจารย์ครับขอถามต่อครับการคืบหน้าที่จะทำให้ภิกษุณีเป็นที่ยอมรับในคณะสงฆ์ของไทยก้าวต่อไปจะทำอย่างไรครับผมเดี๋ยวต้องย้อนไปที่คำถามที่คุณขจรศักดิ์ถามไปเมื่อครึ่งช่วงครึ่งแรกนะคะว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดประเด็นที่หลายท่านอาจจะไม่ยอมรับเพราะคิดว่าประเด็นส่วนหนึ่งความเข้าใจที่ไม่ตรงกันในเรื่องเงื่อนไขของการบวชเพราะว่าเราเข้าใจกันว่าการบวชภิกษุณีเนี่ยต้องบวชโดยสงฆ์สองฝ่ายคือต้องมีภิกษุณีสงฆ์และมีภิกษุสงฆ์อันนี้พอเมืองไทยไม่เคยมีภิกษุณีเนี่ยมันก็เลยเป็นคำถามเงื่อนไขว่าในเมื่อไม่มีภิกษุณีสงฆ์แล้วจะมาเริ่มต้นบวชภิกษุณีได้อย่างไรอันนั้นเป็นชุดความรู้เดิมแต่จริงแล้วถ้าท่านมีโอกาสให้ย้อนกลับไปศึกษาในพระวินัยปิฎกในส่วนของจุลวรรคที่ว่าด้วยเรื่องการบวชของภิกษุณีพระเจ้าประทานการบวชไว้แต่ว่ารายละเอียดเราไม่ค่อยได้ศึกษากันท่านบัญญัติไว้ว่าให้คนที่ขอบวชเนี่ยแสวงหาการบวชโดยถามหาความบริสุทธิ์ในส่วนของภิกษุณีสงฆ์เสร็จแล้วภิกษุณีสงฆ์จึงจะนำนางผู้ขอบวชท่านนั้นเนี่ยไปรับการอุปสมบทโดยภิกษุสงฆ์เท่านั้นซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยเรามักจะผ่านเราไม่ค่อยได้ศึกษาพอไม่ได้ศึกษาแล้วก็ไปติดเอากับความรู้เดิมว่าต้องบวชโดยสองสงฆ์มันก็เลยเป็นข้อกังขาว่าไม่ใช่ไม่อยากให้บวชแต่ว่าด้วยเงื่อนไขเป็นแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องย้อนกลับไปดูว่าพระเจ้าท่านตรัสอย่างไรนะฮะพอเราชัดเจนว่าการบวชนั้นก็ยังคงการสำเร็จอยู่ที่คณะภิกษุสงฆ์โดยส่วนเดียวอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นทำให้เรามั่นใจในการดำเนินหรือขับเคลื่อนงานของภิกษุณีไปได้ชัดเจนขึ้นว่าเราได้อยู่ในเงื่อนไขที่เป็นไปตามพุทธานุญาตจริงๆเขามีการเขาเรียกว่าเดินหน้ากดดันคสช.ปฏิรูปประเทศแล้วก็ปฏิรูปศาสนาก็ถือว่าเป็นหัวข้อหนึ่งเรื่องนี้ได้ถูกเอาไปรวมกันด้วยไหมครับก็มีกลุ่มญาติโยมที่เป็นส่วนของอุบาสกอุบาสิกาพยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้นะคะก็เป็นหน้าที่ที่แต่ละคนจะทำหน้าที่ของตัวเองในส่วนนั้นก็ว่ากันไปแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยคือคิดว่าภิกษุณีที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าท่านทำได้สองอย่างเนี่ยสังคมก็จะค่อยๆรับมากขึ้นมากขึ้นการยอมรับในอนาคตจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติสองอย่างที่บอกก็คือหนึ่งท่านต้องรู้พระธรรมวินัยอย่างดีไม่ใช่ว่ารู้เพราะคิดเอาเองว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยไปตู่คำพระพุทธเจ้าโดยไม่รู้แท้ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าสอนอะไร คือขาดการศึกษา
นะคะอีกอย่างหนึ่งนอกจากจะรู้แล้วเนี่ยมันต้องน้อมนำมาปฏิบัติ ด้วยเพราะว่ามันต้องไปด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าภิกษุณีมีสองสิ่งนี้เนี่ยความดีที่เกิดขึ้นจะปกป้องตัวท่านเองแต่ขณะเดียวกันค่ะถ้าท่านไม่มีตรงนี้เนี่ยเราจะขับเคลื่อนอย่างไรครับไม่มีผลหลวงแม่ครับจะอยู่เงียบๆจนกระทั่งสังคมรับรู้ด้วยการเติบโตไปพร้อมกับคือการพัฒนาการทางการรู้หรือจะออกแอคชั่นแรงๆสักครั้งหนึ่งให้สังคมได้รู้ว่ามีภิกษุณีมีตัวตนจริงๆในประเทศไทยเอาสักทีนึงไหมอยู่หน้าทำเนียบข้างทำเนียบกันไหม เราก็ทำในส่วนของเราที่มันเหมาะสมกับสมณะเพศนะคะอย่างเช่นจัดสัมมนาสี่ภาคนะปีที่ผ่านมาเนี่ยจัดสัมมนาสี่ภาคนะคะไปภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เนี่ยเพื่อที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้นได้รู้ว่าการบวชภิกษุณีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะคะแล้วก็เหมือนกับที่ในหลวงองค์รัชกาลปัจจุบันเนี่ยท่านสอนให้เราปิดทองหลังพระถ้าเราปิดทองหลังพระเต็ม คุณกระจรศักดิ์ล้นไปจนถึงข้างหน้าการทำความดีมันความงดงามอย่างหนึ่งของการทำความดีก็คือมันทวีคูณตัวมันเองผมอยากให้ทุกท่านได้ดูภาพที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้เป็นการสัมมนากันภิกษุณีอาเซียนอย่างนี้ใช่ไหมปิดทองหลังพระอย่างนี้ใช่ไหมปิดทองหลังพระค่ะคือทำให้ดูว่าเมื่อมีภิกษุณีเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเราทำความดีให้ปรากฏในสังคมยังไงนะคะในขณะที่บ้านเราไม่รับภิกษุณีไทยนะคะแต่ที่นั่งอยู่5รูปเนี่ยนะคะมาจากอาเซียนนะคะมาจากเวียดนามมาจากอินโดนีเซียนี่5รูปนี่นะคะภิกษุณีไทยเป็นคนแปลทั้งหมดนะคะเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียอินเดียนะคะ5ประเทศเนี่ยเขามีภิกษุณีแล้วแต่บ้านเรายังไม่ยอมรับแต่ว่าเราเปิดพรมแดนนะอาเซียนนี่คือการเปิดพรมแดนนะคะมันก็เป็นบทพิสูจน์ว่าโลกเข้าไปถึงไหนแล้วพี่ครับหลวงแม่บอกโลกเข้าไปถึงไหนแล้วพี่แล้วพี่ไทยยังไม่ไปถึงไหนอย่างนั้นใช่ไหมวงเล็บค่ะก็ประมาณว่าให้เราได้พิจารณาอันนี้เป็นข้อมูลให้เราได้พิจารณานะคะครับผมหลวงแม่เปรียบเทียบให้เราทราบหน่อยในอาเซียนภิกษุณีเอาสายเถรวาทนะค่ะจำนวนขอทราบจำนวนกันหน่อยโอ้ต้องคุยอันนี้ต้องคุยในอาเซียนเนี่ยนะคะ10ประเทศเนี่ยมีภิกษุณีสายเถรวาทเพียง4ประเทศและใน4ประเทศนี้ประเทศไทยนำค่ะโอ้ร้อยกว่ารูปนี้นำนะนำเกือบแตะ200ค่ะในขณะที่เวียดนามอินโดนีเซียมาก่อนเพื่อนนะคะเข้าบวชปี2000คศ2000ค่ะเวียดนามบวชคศ2002ไทยบวชคศ2003ของเราเนี่ยมาที่เบอร์3ในการบวชนะคะแต่ว่าเวลานี้จำนวนเนี่ยนะคะของเราขึ้นไปเป็น100บวกละนะคะในขณะที่อินโดนีเซียซึ่งบวชมาก่อนเราเพิ่งมีภิกษุณี8รูปนะคะเวียดนามเพิ่งมีภิกษุณี13รูปในเวลาที่ของเขามาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องเดียวที่สามารถจะคุยได้ในอาเซียนคุณจอนซ่าถ้าเปรียบเทียบกันภิกษุณีสายเถรวาทอย่างที่หลวงแม่เป็นอยู่กับมหายานนึกไม่ออกนึกถึงหลวงจีนนะพอนึกถึงมหายานทีไรจะนึกถึงหลวงจีนนะครับถ้าเทียบกันการเติบโตแล้วช้ากว่าเขายังไงบ้างครับในฝั่งของมหายานนะคะประเทศที่มีภิกษุณีสูงสุดนะคือเวียดนามเวียดนามสูงกว่าจีนอีกเหรอสูงกว่าจีน 22,000 รูปในขณะที่ภิกษุของเขา 12,000 รูปค่ะครับผมต้องเรียกถ้าหากว่าจะไปดูกิจการของภิกษุณีมหายานต้องไปดูที่เวียดนามนะคะมหายานพระภิกษุมหายานน้อยกว่าภิกษุณีค่ะในเวียดนามนะในเวียดนามนะคะทีนี้ภิกษุณีสายมหายานที่มีบทบาทเด่นที่ควรจะไปดูกิจการของท่านก็คือที่ไต้หวันครับไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิฉือจี้ซึ่งเวลานี้มีวอลันเทียร์อาสาสมัครถึง6ล้านคนเนี่ยนะคะผู้นำของเขาเป็นภิกษุณีได้รับรางวัลแม็กไซไซได้รับรางวัลนิวานโนพีซอะวอร์ดครับอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็วัดโฟกวางซานซึ่งพวกเราจะรู้จักหลายๆคนที่ไปไต้หวันจะรู้จักดีมีพระ 1,300 รูปถามคุณกระจรศักดิ์ว่าระหว่างพระ 1,300 รูปเนี่ยเป็นภิกษุเท่าไหร่ภิกษุณีเท่าไหร่ให้เดาครึ่งๆครึ่งๆใช่ไหมคะปรากฏว่ามีภิกษุณี 1,000 รูปโอ้โหภิกษุ300รูปครับนะคะและจากจำนวนนี้นะคะท่านส่งภิกษุณีไปประจำในต่างประเทศที่เป็นสาขาของท่านนะคะ37ประเทศโอ้โหคืองานของภิกษุณีเนี่ยนะคะเมื่อออกไปดูข้างนอกแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเขาไปไหนกัน
กว้างขวางมากนะคะแล้วก็เจริญรุ่งเรืองมากในประเทศไทยหลวงแม่เป็นนัมเบอร์วันน่าจะเป็นนัมเบอร์วันน่าจะเป็นนัมเบอร์วันในฐานะที่แก่ที่สุดและงานภารกิจอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าภารกิจของเราค่อนข้างจะออกไปสู่โลกข้างนอกกันนะคะอาจจะอาศัยฐานที่เราติดต่อนานาชาติอยู่เราทำงานนานาชาติอยู่เนี่ยนะคะของเราก็จะเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากกว่าภิกษุณีในประเทศไทยค่ะครับผู้หญิงควรจะบวชไม่จำเป็นถ้าบวชเนนสามเณรีน้อยไปหรือไม่ควรจะขยับให้เป็นภิกษุณีหรือไม่การขยับเนี่ยนะคะต้องดูคุณภาพการที่มีสามเณรีเนี่ยดีนะคะมันเป็นขั้นตอนจังหวะชีวิตที่เราจะบอกตัวเราเองว่าใช่ไม่ใช่ไอ้นี่หนทางเนี่ยมันใช่ไม่ใช่ชีวิตการบวชนะคุณขจรศักดิ์ไม่สะดวกหรอกแล้วก็ไม่สบายครับเราจากที่เราเปลี่ยนมาจากเป็นคฤหัสถ์ที่ใส่รองเท้าส้นสูงอะนะเราจะรู้ว่าชีวิตนักบวชมันต่างจากคฤหัสถ์มากแต่ถ้าหากว่าเราคอมมิตเรานึกว่านี่เป็นหนทางชีวิตเรานะเราเลือกแล้วนะคะมันก็จะทำให้ชีวิตของเราที่เหลือเนี่ยมีความหมายเราได้คุยกันนอกรอบว่าผู้หญิงตัดสินใจบวชผู้หญิงในประเทศไทยค่ะแต่ละคนนี้ไม่ธรรมดากันเลยนะค่ะอย่างอันนี้ยังไม่ถึงขนาดบวชนะแต่หลายคนเป็นคุณหมอค่ะเป็นคุณหมอเป็นนายพลนะคะที่มาบวชกับหลวงแม่น่ะนายพลผู้หญิงนายพลผู้หญิงค่ะนายพลผู้หญิงนะคะแล้วก็ปริญญาเอกปริญญาโทค่ะบวชเยอะเลยค่ะส่วนใหญ่ที่บวชนะ 50% จะเป็นปริญญาตรีขึ้นเพราะอะไรการศึกษาน่าจะเป็นฐานที่ทำให้มีความเข้าใจชัดเจนว่าโอ้ผู้หญิงบวชได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าหากไปวัดทั่วๆไปก็จะบอกโอ้ผู้หญิงบวชไม่ได้หรอกก็เป็นแม่ชีเท่านั้นแหละค่ะอย่าไปอะไรเรียกว่าขนขวายการขนขวายที่จะบวชก็เป็นกิเลสนะบางคนมองว่าอย่างนั้นนะคะคือผมมองเรื่องของการอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาจนแก่เท่าแล้วพอผู้หญิงแยกออกไปบวชนี่แล้วครอบครัวเขาจะอยู่อย่างไรค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับครอบครัวแต่ละครอบครัวนะคะว่าเขามีการตกลงกันยังไงเขามีการดูแลกันยังไงนะคะครับถ้าไปขอปรึกษาที่วัดหลวงแม่จะให้คำปรึกษาอย่างไรถ้าคู่สามีภรรยาไปแล้วภรรยาจะบวชคุณหลวงแม่จะให้คำปรึกษากับสามีอย่างไรบ้างแต่เขาต้องโอเคนะคะต้องสามีก็ต้องโอเคสามีก็ต้องยินยอมแล้วไม่ใช่ยินยอมด้วยความลำบากใจนะคะพร้อมที่จะยกให้ภรรยาเนี่ยเป็นลูกสาวพระพุทธเจ้าครับถ้าสามีเขามีทีท่าอย่างนี้นะคะสามีเนี่ยก็จะได้บุญได้กุศลไปกับการบวชของภรรยาด้วยแต่ถ้าสามีเขาเป็นอุปสรรคเลยนะคะเราบวชให้ไม่ได้คือยังไงก็คัดค้านค่ะเราบวชให้ไม่ได้ค่ะแล้วถ้ามีภาระด้วยหรือเปล่าต้องดูอย่างผู้หญิงเนี่ยนะคะลูกสาวยังอายุ7ขวบแล้วบอกว่าจะบวชเป็นพระอย่างเงี้ยลูกแม่ก็ไม่แนะนำนั้นอยู่ไปสร้างภาระเอาไว้นะอยู่จัดการกับภาระของอยู่ให้เสร็จซะก่อนนะคะให้ลูกโตพอที่จะเป็นฝั่งเป็นฟ้าที่เราจะไม่ต้องไปกังวลถึงเขานะคะแล้วไขอะไรได้บ้างครับหลวงแม่บอกหลวงแม่จะบอกไปเลยว่าอย่ามาบวชเช่นบวชเพราะอยากจะหนีปัญหาบวชเพราะถูกข่มขืนมาบวชอะไรก็แล้วแต่หลวงแม่มีอะไรที่จะแนะนำว่ากรณีอย่างนั้นไม่ควรบวชการบวชเนี่ยนะคะเราเข้ามารับใช้พระศาสนาถ้าเรายังมีภาระของเราเองอีรุงตุงนางเราจะรับใช้พระศาสนาได้ยังไงที่ฝูกวางซันเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งมาขอบวช9ครั้งหลวงพ่อไม่ให้ครั้งที่10ผู้หญิงคนนี้ก็ตัดใจถามว่าทำไมหลวงปู่ไม่อนุญาตท่านบอกว่าเธอไม่ยิ้มเพราะว่าการที่มาเป็นพระเนี่ยนะคะเรากำลังสืบเหมือนกับ your salesman เป็นผู้ขายสินค้าที่เราขายเนี่ยก็คือคำสอนของพระพุทธศาสนาซึ่งบอกว่าจะช่วยให้เราพ้นทุกข์นะคะแต่ตัวเราเองเนี่ยอมทุกข์แล้วเราจะไปประกาศศาสนายังไงอ่ะครับนึกออกมั้ยนึกออกมั้ยคะท่านไม่ให้บวชหลวงแม่ก็เลยบอกว่าคนที่จะเลือกวิถีชีวิตมาเป็นนักบวชเนี่ยอยู่จะต้องวางคลายปัญหาอุปสรรคส่วนตัวได้นะคะอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะแต่ว่าต้องได้เยอะละเพื่อที่จะเข้ามารับใช้พระศาสนาได้อย่างเต็มตัวครับผมอาจารย์เขียนหนังสือเกี่ยวกับภิกษุณีในประเทศไทยนะครับประเด็นใดบ้างที่อยากจะเผยแพร่ความคิดไปถึงผู้หญิงบ้างไปถึงผู้หญิงด้วยกันนะครับครับผมมันเป็นเรื่องน่าแปลกคุณขจรศักดิ์เวลาพูดถึงประเด็นการบวชภิกษุณีเนี่ยคนที่คัดค้านส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายก็ไม่ให้บวชก็ไม่อยากให้ผู้หญิงบวชหรอกค่ะเขาก็อาจจะมีหลากหลายเหตุผล
ซึ่งมันเป็นประเด็นที่แปลกขณะที่คนที่ให้การสนับสนุนหรือเข้ามาแก้ต่างก็กลายเป็นผู้ชายอันนี้เป็นความจริงและเป็นพระก็มีเป็นอุบาสกก็มีซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกเพราะฉะนั้นมันบอกอะไรเราบางอย่างบอกถึงการสั่งสมความคิดการสอนประสบการณ์การเรียนรู้การเลี้ยงดูสังคมมันเหมือนกับว่าการเกิดมาเป็นผู้หญิงเนี่ยเราถูกจำกัดความคิดอะไรบางอย่างซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยพระเจ้าต้องการที่จะยกเลิกในความเป็นเพศในความเป็นวรรณะในความเป็นเชื้อชาติไม่งั้นท่านไม่ประกาศศาสนาแบบนี้ท่านก็ไม่สอนแต่นี่ท่านออกมาสอนเพื่ออะไรเพื่อที่จะลบล้างไอ้ความคิดซึ่งมันรุนแรงมากในเชิงความคิดในพราหมณ์สมัยก่อนตราบจนถึงวันนี้ความคิดนั้นยังคงอยู่ในสังคมไทยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะแก้ไขได้ก็คือการเปิดหัวให้โล่งเปิดใจแล้วก็มองดูตามเป็นจริงว่าในพระทัยของพระเจ้าที่ท่านยอมตรากตรำมา45ปีของการสั่งสอนสรรพสัตว์เนี่ยพุทธประสงค์ของท่านจริงๆเพื่ออะไรเพื่อให้ธรรมที่ท่านค้นพบนั้นเข้าถึงทุกชนทุกหมู่ทุกเพศทุกวัยแต่เรากลับกลายเป็นสร้างกรอบเพื่อมากั้นตัวเราเองหรืออื่นๆซึ่งสวนทางกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่อยากจะฝากผู้หญิงทุกๆคนว่าเราอยู่ในฐานะที่เราเป็นสิทธิ์ตถาคตจริงๆหรือเปล่าครับค่ะหลวงแม่ครับผู้หญิงคือในหัวผู้ชายยังคงเปลี่ยนยากผู้หญิงดูแลบ้านผู้หญิงอยากขึ้นมาเป็นผู้นำผู้หญิงกดวันผมไม่รู้ว่าเท่าที่เราฟังสังคมไทยสังคมสงฆ์ลึกๆและอาจจะไม่เปิดหรือเปล่าผมไม่รู้ในสังคมที่มีการพัฒนาไปเรื่อยๆผู้ชายในสัดส่วนแล้วเขาบอกก็น้อยกว่าผู้หญิงหน่อยนึงอยู่แล้วในหมู่ผู้ชายเองก็ยังแบ่งเพศอีกหลายเพศในหมู่ผู้ชายเองน้อยลงไปอีกแล้วถ้าผู้หญิงบวชอีกพอดีกันแล้วจะแต่งงานกันยังไงแล้ว ประเทศไทยจะขาดแคลนอย่างไรล่ะ คือปัญหามันจะตามมาเยอะหรือไม่ถ้าเกิดว่าโอเคสังคมเสื่อมทราม ผู้หญิงไปบวชเยอะ คุณขจรศักดิ์เรื่องผู้หญิงไปบวชเยอะเนี่ยนะคะไม่เป็นความจริงเพราะว่าชีวิตนักบวชมันไม่ใช่สบายนะคะมันมีจำนวนน้อยเท่านั้นน่ะที่จะบวชได้นะคะเพราะฉะนั้นไอ้จำนวนน้อยที่จะบวชได้น่ะควรจะมีหลวงแม่มองนะควรจะมีกลไกของรัฐที่จะเข้ามาช่วยประคองให้เขามีคุณภาพเราพูดถึงว่าพระเนี่ยบวชแล้วเรียนไม่เหมือนศาสนาคริสต์นะศาสนาคริสต์เขาต้องเรียนก่อนนะเมื่อเรียนไปถึงระดับนึงแล้วเขาถึงจะ receive call from God พระเจ้าจะเรียกใช่ไหมใช่ของเราเนี่ยบวชแล้วเรียนบวชแล้วเสร็จแล้วก็ไม่มีกลไกที่จะบังคับให้เรียนจึงมีพระที่บวชแต่ไม่ได้เรียนอันนี้จะเป็นอันตรายทั้งฝ่ายของภิกษุสงฆ์และฝ่ายของภิกษุณีสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์จำนวนน้อยนิดเนี่ยนะคะเมื่อเขาอุตส่าห์ออกมาบวชทั้งทีละอยากจะให้มีระบบที่จะให้เขาได้เรียนให้เขาได้อบรมให้เป็นพระที่ดีเพื่อที่ว่าสังคมจะได้ประโยชน์สูงสุดจากผู้หญิงจำนวนน้อยที่ออกบวชครับผมสุดท้ายและท้ายสุดคนละ1นาทีดร.กัญจนาครับใครที่อยากบวชไปปรึกษาก่อนดีกว่าปรึกษาได้ที่วัดเนี่ยโทรศัพท์หมายเลขอะไรอย่างไรค่ะเชิญครับโทรศัพท์หมายเลข034-258-270อีกครั้งหนึ่งครับค่ะ034-258-270ค่ะเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของวัดนะคะวัดทรงธรรมกัลยาณีอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะฮะถ้าไปเดินทางจากกรุงเทพมหานครจะอยู่บนถนนเพชรเกษมซ้ายมือติดถนนเพชรเกษมเลย อยู่ก่อนถึงองค์พระปฐมเจดีย์ประมาณ3กิโลเมตรค่ะครับผมหลวงแม่เชิญฝากอะไรเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยนะคะพระศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้ามอบให้เรา4ฝ่ายภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาไม่ได้มอบหมายให้หลวงแม่คนเดียวหรือไม่ได้มอบหมายให้ภิกษุลำพังภิกษุนะคะเพราะฉะนั้นภิกษุก็ไม่ใช่เจ้าของศาสนาภิกษุณีก็ไม่ใช่เจ้าของศาสนาแต่เรา4คนนะคะพี่น้องทั้ง4คนล้วนแล้วแต่มี what you call it shareholder ส่วนแบ่งเป็นแชร์โฮลเดอร์นะคะถือหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทนี้เท่าๆกันพระศาสนาจะเสื่อมพระศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นอยู่กับพุทธบริษัท4ค่ะครับผมเอาละครับวันนี้
ขึ้นอยู่กับท่านแล้วนะครับจะตัดสินใจอย่างไรแล้วก็จะเปิดรับภิกษุณีในประเทศไทยมากน้อยขนาดไหนวันนี้ขอขอบพระคุณหลวงแม่ธรรมนันทาจากวัดธรรมกัลยาณีจังหวัดนครปฐมมากๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณดร.กาญจนาสุทธิกุลประธานกรรมการมูลนิธิพุทธสาวิกาครับขอบคุณค่ะแล้ววันนี้เราทั้ง3คนต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ